ดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันดรณิตเพชรวงศ์สิรินะคะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์จุจุไรรัตน์กุลพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุสำหรับอาจารย์จุนะคะเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคคอลลาจนะคะด้วยการนำเอากระดาษเนี่ยมายึดติดกับแผ่นผ้าใบบ้างหรือว่าแผ่นกระดาษบ้างแล้ววันนี้นะคะเนื้อหาที่จะนำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องของความสุขค่ะจากกล่องของสะสมมันเป็นของสะสมที่แบบเรารักแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันบางทีคนอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีค่าอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเอามาทำงานดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างล่ะคะมันจะมีพวกถุงกระดาษพวกกระดาษรองขนมเค้กเศษปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจุอยากให้แบบอยากให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยศิลปะมันไม่ได้ยากอะไรมันแค่ของนิดๆหน่อยๆแล้วเรารักมันแล้วเราเอามันมาทำเราแค่ประทับใจกับมันอะไรเงี้ยมันก็สร้างงานได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จุตัดขอบถุงกระดาษลายดอกไม้เพื่อให้ได้กระดาษที่มีลวดลายสมบูรณ์แล้วนำมาติดบริเวณด้านล่างของกรอบผ้าใบด้วยกาวน้ำโดยทากาวให้ทั่วบริเวณที่จะติดและทาทับผิวหน้ากระดาษซึ่งการทากาวทับผิวหน้ากระดาษจะช่วยให้เนื้อกระดาษติดกับผ้าใบได้แน่นสนิทและเนียนเรียบมากขึ้นเพราะกาวจะซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษทำให้ผสานพื้นผิวระหว่างกระดาษและผ้าใบได้ดีจากนั้นติดถุงกระดาษลายจุดด้วยวิธีเดียวกันบริเวณมุมของพื้นที่ที่เหลือโดยติดเว้นพื้นที่ขาวไว้บางส่วนก่อนติดโปสการ์ดที่กลางภาพลงไปถ้าเราปูเต็มเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะไม่มีทิศไปให้จุดเด่นของเราอะเพราะว่าบางทีภาพเรามามันแบบเรารู้ว่าเราจะอยากจะให้อันนี้มันเด่นเราก็ให้วิธีการเว้นช่องว่างของภาพอะของสิ่งที่เราจะปะติดลงไปอะมันเหมือนลูกศรอะจิ้มเข้ามาที่ตัวจุดเด่นอะไรเงี้ยเมื่อกาวแห้งอาจารย์จุระบายสีเทียนบริเวณช่องว่างที่เหลือด้วยสีโทนร้อนซึ่งเป็นสีใกล้เคียงกับวัสดุที่ใช้ในภาพเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและง่ายต่อการทำน้ำหนักคืออยากให้พื้นงานคอลลาจเนี่ยมันบางทีมันหาจุดเด่นลำบากอะค่ะด้วยความแบบเฮ้ยเก็บดะไปหมดอะไรเงี้ยบางทีเราปะลงไปมันก็เฮ้ยหาจุดเด่นไม่เจออะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบว่าเอาสีโทนเดียวกันเนี่ยมาเพลนไว้ก่อนมันก็ทำน้ำหนักทุกอย่างให้มันแบบเป็นเทาเป็นอะไรไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกระชากสีไหนขึ้นมาแล้วก็ค่อยแบบดึงขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จุติดกระดาษรองขนมที่ฉลุลายลูกไม้ทับบริเวณที่ระบายสีไว้ก่อนหน้าด้วยวิธีเดิมซึ่งกระดาษชนิดนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกให้ภาพดูนุ่มนวลมากขึ้นก่อนติดกระดาษลายจุดดวงขนาดใหญ่และลายสตรอเบอรี่ที่ช่องว่างด้านล่างที่เหลือจากนั้นติดกระดาษรองขนมปิดขอบด้านข้างที่เหลืออีกเล็กน้อยเมื่อติดขอบแล้วอาจารย์จุนำปฏิทินเดือนมกราคมติดบริเวณซ้ายมือเพื่อสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่จากนั้นระบายสีอะคริลิกสีชมพูและน้ำเงินทับซ้อนกันบริเวณขอบของกรอบผ้าใบแล้วระบายสีน้ำเงินเพื่อเน้นจุดเด่นของภาพบริเวณปฏิทินและโปสการ์ดตรงกลางภาพโดยระบายเบาๆเพื่อให้สีติดเฉพาะบริเวณพื้นผิวของเนื้อกระดาษก่อนระบายสีเทียนสีฟ้าทับบริเวณที่ระบายสีอะคริลิกเมื่อสักครู่เพื่อผสานรอยพื้นผิวบางส่วนให้กลมกลืนกันสำหรับเนื้อหาของงานชิ้นนี้นะคะเป็นการสื่อให้เห็นถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยควรที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขเข้าไว้นะคะแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆนี่นะคะดูเหมือนว่าจะมีที่มาและที่ไปต่างกันโดยเฉพาะวัสดุที่นำมาใช้วัสดุหรือว่าองค์ประกอบต่างๆมันมีความสำคัญแค่ไหนคะมันตอบของมันด้วยตัวของมันเองอะค่ะเพราะว่าอย่างบางชิ้นเนี่ยมันก็คือภาพโปสการ์ดที่มีเรื่องราวของการช้อปปิ้งเสร็จแล้วไอ้ถุงกระดาษที่เอามาใช้มันก็คือถุงที่เอาใส่ของเวลาเราซื้อของอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความหมายด้วยตัวของมันเองบางทีเราไม่ต้องไปหาของที่แบบไปสร้างเรื่องราวให้มันก่อนอะบางทีของเนี่ยพอมันเอามารวมกันเนี่ยมันตอบของมันได้เองแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องหาองค์ประกอบหรือว่าวัสดุมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์เพียงแค่มองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนำมาประกอบรวมกันก็อาจจะกลายเป็นศิลปะได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ